นี่คือนักมวยตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จทั้งบนเวทีแล้วก็เลิกมวยไปแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเขาเป็นนักมวยที่ผมใช้คำว่าร่ำรวยคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจก็ประสบความสำเร็จเติบโตมาเป็นนักการเมืองก็ประสบความสำเร็จใช่คือผ่านทุกอย่างมาแล้วเป็นที่ยอมรับเป็นที่รักของทุกๆคนถูกต้องใช่ไหมชื่อเสียงของวิชาญมันไม่มีอะไรเสื่อมเสียเลยตั้งแต่การโชคของเขาโชคทุกครั้งทุกคนมีความรู้สึกประทับใจไม่ว่าแพ้ชนะนะครับเวลาแพ้ก็แพ้อย่างสมศักดิ์ศรีชนะก็ชนะแบบเด็ดขาดไอ้แบบที่เรียกว่าโอ้โหเราไม่คิดแล้วว่าวิชาญน้อยจะวันนี้จะต่อยได้ถึงขนาดนี้จนมีฉายาเยอะแยะเท่าสารภาพพิษบ้างนะจงงางหุงไข่บ้างนะยอดมวยอมตะบ้างโอ้โหชื่อเสียงวิชาญน้อยนี่เป็นที่ทุกคนต้องยอมรับในความเป็นวิชาญน้อยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยินดีแมนทอล์คครับ EP นี้ครับกลับมาอีกครั้งกับแขกรับเชิญคนดีคนเดิมนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปทั้งหมดอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องยินดีแมนทอล์คด้วยนะครับหลังๆนี่ยอดตกเอาตั้งใจการทำนี่เริ่มลดน้อยลงนะครับฉะนั้นอยากให้ผมมีกำลังใจมาทำคลิปให้กับทุกคนได้ดูกันทุกสัปดาห์ก็ต้องช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับตอนนี้แขกรับเชิญพร้อมแล้วครับอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะให้คุณพ่อมาพูดถึงเรื่องราวของวิชาญน้อยพรทวีหรือว่าวิชาญน้อยพิยินดีนะครับซึ่งก็เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็คุณพ่อเองก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในหัวหน้าคณะของวิชาญน้อยเพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่กับพ่อเนี่ยก็อยู่กับสสบุญเยี่ยมมาก่อนอย่างที่คุณพ่อเคยเล่าให้ฟังไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะให้พ่อมาเล่าเกี่ยวกับความรู้สึกความทรงจำที่เกี่ยวกับวิชาญน้อยว่ามีความรู้สึกความทรงจำอะไรบ้างที่หลายๆคนไม่เคยรู้นะวันนี้ก็จะได้รู้นะครับวิชาญน้อยเขามาอยู่กับพ่อในช่วงมั่นปลายแล้วถูกไหมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพ่อก่อนที่เขาจะมาอยู่กับพ่อเนี่ยชื่อเสียงบารมีมวยของวิชาญน้อยเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยพ่อต้องขอขอบคุณนิดนึงว่าวิชาญน้อยพรทวีวิชาญน้อยศรีมงคลวิชาญน้อยเพชรยินดีเนี่ยอายุเนี่ยใกล้เคียงกับพ่อห่างกันเยอะไหมห่างกันปีเดียวเขาอายุน้อยกว่าพ่อปีนึงว่ากับพ่อปีนึงถ้ากับปีนี้พ่อ75เขาเจ็ดสิบสี่ที่เสียชีวิตนะ74ในช่วงที่เขาเป็นยอดไอแอดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยพ่อก็ยังเป็นเด็กแล้วก็เรียนหนังสืออยู่ที่อสัมชัญศรีราชาก็ยังไม่ได้เข้าวงการมวยเต็มตัวยังเลยระหว่างที่เขาเป็นยอดมวยอยู่ในแอดเนี่ยเป็นนักมวยที่ล่าเดิมพันอ่ะไปทั่วไปหมดนะแต่มันช่วยหมดจนระยะหลังพ่อจบมาแล้วเนี่ยพ่อมาเข้าวงการมวยพอเข้าวงการมวยปุ๊บเนี่ยพ่อรู้จักวิชาญน้อยแล้วอ๋อดังแล้วในชื่อวิชาญน้อยศรีมงคลอ๋อยังไม่เป็นวิชาญน้อยพรทวียังไม่เป็นวิชาญน้อยพรทวีอืมแล้วก็พอดีพี่เยี่ยมบุญเยี่ยมกพลเนี่ยเข้าวงการมวยก็เอาวิชาญน้อยเนี่ยมาเข้าสังกัดพรทวีรู้สึกว่าจะเป็นคนแรกของพรทวีคือวิชาญน้อยพรทวีตอนที่เป็นวิชาญน้อยศรีเมืองนนท์เนี่ยคือมีนะเชิดเป็นคนทำมีคนร่างคณะคนหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยเอาวิชาญน้อยไปเดินสายคล้ายๆคนร่างคณะบ้านนอกบ้านนอกนะครับเดินสายกินดำพันอะไรตอนเดินพันไปทั่วแต่เข้ากรุงเทพมาชื่อแรกก็เป็นวิชาญน้อยศรีเมืองนนท์อ๋อโดยที่มีนะเชิดเป็นคนดูแลพี่ชายไม่ใช่ดูแลนะเชิดก็เป็นนักมวยก็มีคนร่างคณะศรีเมืองนนท์มาดูแลแต่ต่อยไม่เก่งเท่าวิชาญน้อยเชื่อสักเนี่ยเป็นนักมวยที่ใช้กำลังใช้พละกำลังแต่วิชาญน้อยนี่ใช้ประสบการณ์นะแล้วก็เป็นมวยที่ฉลาดเฉลียวนะมีอาวุธเยอะ
เนี่ยมันต้องแตกต่างแต่เชื่อตักพ่อไม่เคยดูชกเลยนะไม่ทันพ่อแจ้งว่าเลิกก่อนแจ้งว่าพ่อที่พ่อเริ่มดูมวยพ่อก็เห็นวิชาน้อยต่อยอยู่ในเวทีมวยราชเนินลุมพินีแล้วแต่ว่ายังไม่ดังเท่าไหร่ยังไม่ดังเท่าไหร่เป็นมวยเป็นดาวรุ่งอะไรเงี้ยดาวรุ่งอืมแล้วก็พอมาเข้าสังกัดพรทวีแล้วเนี่ยวิชาน้อยก็ดังขึ้นมาเลยดังมาเลยพอพี่เยี่ยมเป็นคนที่กล้าเล่นอืมแล้วก็กล้าชกกับมวยดีอืมก็กล้าวัดเหมือนกันที่พ่อเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่กล้าเอาวิชาน้อยเนี่ยต่อยกับมวยเอกอืมจนวิชาน้อยสร้างเศรษฐีชนะตั้งมวยดีๆอืมก็เลยกลายเป็นมวยที่มีความโด่งดังอันนี้คือส่วนหนึ่งป่ะที่พ่อซึมซับมาแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเราเองป่ะติดเรื่องจากสสบุญเยี่ยมนี่มาเหมือนกันไหมที่แบบว่าวิธีการทำงานวิธีการวัดมวยเนี่ยเข้าใจที่หนึ่งนะการที่จะสามารถเอามวยของเราเนี่ยขึ้นไปชกกับนักมวยดีๆได้เนี่ยอันดับแรกเราต้องมีบารมีนะที่จะต่อรองกับโปรโมเตอร์ได้นะสองต้องมีเงินพอที่จะให้โปรโมเตอร์หยิบยืมโปรโมเตอร์หยิบยืมตอนนั้นพ่อยังไม่เป็นโปรโมเตอร์ยังพ่อจากจะต่อยกับมวยคนเนี้ยโปรโมเตอร์ก็รู้ว่าเป็นรองบางทีไม่อยากจัดคือบางครั้งเนี่ยโปรโมเตอร์เขาก็คิดว่ายังไม่ถึงก็จัดไว้แล้วกลัวว่ามันจะหลุดจะหลุดหรืออะไรเนี่ยทีนี้โปรโมเตอร์เนี่ยเขายืมสักแสนหนึ่งเดี๋ยวมากบให้เดี๋ยวมากบให้พ่ออยากชกแล้วก็เราพ่อเชื่อว่าความรู้สึกของพ่อตอนนั้นพ่อหรือว่าเป็นคนเล่นมวยที่พอมีระดับแล้วนะแล้วก็มองมวยก็คิดว่าถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยเราสู้ได้พอโปรโมเตอร์ก็ยืมเงินเราไปยืมเงินไปแล้วก็เอานี่ชกกันนี่คือเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันผมไม่เคยเจอนะชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่จัดมวยมาไม่เคยมีใครมาให้ตังค์ผมยืมเลยแต่ว่ายุคก่อนเป็นแบบนี้เพื่อที่อยากจะได้วัดมวยที่อยากจะได้มวยของเราเนี่ยขึ้นไปเป็นมวยเงินแสนเพราะเราเล็งแล้วว่าเอ้ยมันพอสู้ได้แหละถ้าเกิดเราชนะนี่คือเราได้สองเด้งนะอะไรประมาณอย่างนี้ก็พอเสร็จแล้ววิชาน้อยเริ่มมีชื่อเสียงพ่อก็เข้ามาในวงการมวยเข้ามาเป็นคนเล่นมวยตอนนั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ดูมวยอยู่ในสนามมวยนี่แหละก็ดูติดตามฟอร์มของวิชาน้อยด้วยว่าต้องดูหลายสิบไฟล์แหละเยอะถือว่าเยอะเลยเพราะวิชาน้อยตอนนั้นเป็นนักมวยถามว่าเป็นดาวรุ่งที่ยิ่งมีบุญเยี่ยมโสพลเนี่ยอยู่หน้าคณะด้วยการชกของวิชาน้อยเนี่ยมันจะแทบทุกเดือนแสดงว่าลุงบุญเยี่ยมนี่เขาเป็นคนหน้าคณะที่ดังมากตอนนั้นถามว่าหนึ่งบารมีเขามีเขาเป็นสสเขาก็พูดมีเป็นคนกล้าได้กล้าเสียคือเขาชอบเล่นอยู่แล้วชอบเล่นอยู่แล้วกล้าเดิมพันกล้าที่จะชกกับมวยดีถึงแม้ขึ้นไปเป็นรองเขาก็กล้าที่จะมีเดิมพันด้วยเขาแสดงว่ามันก็เลยยิ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วิชาน้อยดังเร็วดังเร็วมากวิชาน้อยเนี่ยอยู่บุญเยี่ยมเนี่ยพี่เยี่ยมเนี่ยไม่ถึงสองปีเป็นมวยเอกเลยเขาวัดละผ่านวัดละผ่านวัดละผ่านมวยเนี่ย14วันชกได้14วันชกได้บางทีปีนึงวิชาน้อยชก13 14ครั้งนะไม่เหมือนสมัยนี้มวยเพราะว่าได้ปีได้สัก6ครั้ง7ครั้งก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะมันติดกฎหมาย21วันประมาณ21วันมี14วันชกได้แล้ววิชาน้อยเป็นมวยที่มันหนักต่อยคนน็อกมาแล้วบางทีน็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่เจ็บอะไรเลยอีก14วันก็ชกได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีกฎหมายมวยนะครับจริงๆเนี่ย7วันก็ชกได้แล้วใช่ถ้าเกิดจะขึ้นรายการคือขึ้นได้เลยถ้านักมวยไม่มีการบาดเจ็บอะไรทีนี้กฎกติกาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกฎหมายมวยมันเป็นกฎหมายเป็นกติกาของสนามมวยที่ตั้งขึ้นมานะโดยที่ว่าสนามมวยตั้งขึ้นมาว่านักมวยชกทีนึงเนี่ยต้องห่าง14วันถึงจะชกได้แต่สมัยนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยซึ่งสนามมวยต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมสมัยก่อนโปรโมเตอร์ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายกฎของสนามมวยที่กกท.ออกมาให้21วันเนี่ยคือคิดว่าเพื่อนักมวยจะได้ไม่ลดอาการบาดเจ็บชกแล้วมีความพร้อมเวลาพักผ่อนบ้างเท่านั้นเองครับพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ต้องอยากให้พ่อไล่เรียงซะหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าเอาสัก3ไฟท์ในความทรงจำของพ่อสามไฟท์ที่เป็นไฟท์ประทับใจที่ดูวิชาน้อยพรทวีชกเนี่ยสมัยที่ยังไม่เป็นมวยพ่อนะสามไฟท์นี้พ่อคิดว่าไฟท์ไหนที่ประทับใจมากแน่นอนเลยไฟท์ที่พ่อประทับใจมากจริงๆเลย
คือต่อยกับหัวใสเรียกกันเป็นอย่างนี้เลยวิชาน้อยกับหัวใสเนี่ยเรียกเป็นอย่างนี้เลยหัวใสเนี่ยมีต้องพันด้วยวันนั้นเมื่อก่อนก็เดินพันกันเยอะไหมพ่อไม่เยอะหรอกสมัยก่อนเดินพันสองแสนสามแสนก็ถือว่าแต่เงินก็เงินเมื่อก่อนเมื่อ40ปี50ปีแล้วก็ถือว่าสูงใช่สองสามเพราะตอนนี้แบงค์พันยังไม่มีเลยใช่ไม่มีไม่มีเออแบงค์ห้าร้อยจะไม่มีเลยนะแบงค์ร้อยอย่างนี้เหรอแบงค์ร้อยนะโอ้โหก็จะเป็นกระตากกระตากเลยนะคุณไส้เป็นมวยอะไรอ่ะเป็นมวยหมัดหนักมากหมัดหนักก็ตัวใหญ่อีกตัวใหญ่พอเต้นปั๊บเนี่ยเดินต่อยเลยต่อยวิชาน้อยเนี่ยโอ้โหเรียกว่าถ้าเบอร์ไม่ใช่วิชาน้อยนะรับไปนะแต่วิชาว่าเป็นมวยที่สายตาดีนะเก็บอาวุธก็นะให้หัวไซเนี่ยค่อยๆหลงค่อยๆหลงแต่หัวไซนี่เป็นมวยที่ไม่สนใจเดินต่อยเดินต่อยโดนจังหวะบวกทีเดียวนะหัวไซนี่หัวทิ่มเลยแต่เรียกว่าโอ้โหบล็อกเลยก่อนการชกก็ต้องมองว่าหัวไซเป็นมวยหมัดหนักต้องล็อกวิชาน้อยถ้าคิดว่าใครน็อกใครก็ต้องหัวไซน็อกวิชาน้อยถูกไหมใช่ไม่คงจะไม่มีใครคิดว่าวิชาน้อยจะน็อกหัวไซได้ใช่ใช่โอ้โหเป็นไฟที่แปลว่าคนก็คือเลยดิคนพอเห็นรูปร่างแล้วเนี่ยวิชาน้อยถ้าเผื่อเป็นนักมวยที่จิตใจไม่มั่นคงจิตใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นโดนหัวไซน็อกวิชาน้อยพรทวีเนี่ยผมไม่ทันหรอกแต่ว่าอาจจะได้ดูคลิปเก่าๆบ้างแต่ว่าถ้าเกิดคลิปเก่าๆมันก็ไม่เทียบกับการที่เราได้อยู่ในเหตุการณ์จริงๆแต่เท่าที่เล่าที่พ่อเล่ามาถึงตอนนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นมวยที่โคตรครบเครื่องเลยนะหัวใจดีฝีมือดีฉลาดไม่คือแบบไม่ยี่หล่าที่รูปร่างไม่เคยได้เปรียบใครนะฉะนั้นเป็นมวยที่รูปร่างไม่เคยได้เปรียบใครแต่เป็นมวยที่ถ้าหากว่าใครหลงเหยียบฉันว่าแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นแม่ฉันร้อยมีนาทีทองนาทีทองมาเลยแล้วฉายทีเดียวชนะเลยทีเดียวจบเลยทีเดียวแล้วไม่ต้องไล่เลยอันนี้คือไฟแรกแล้วไฟที่สองดีเซนน้อยต่อยกี่ครั้งพ่อต่อยกันสามครั้งวิชาน้อยกับดีเซนน้อยรูปร่างนี่ผมคิดภาพออกเลยเพราะว่าผมเคยเจอทั้งสองคนตอนที่มีอายุแล้วนะนักต้อยเนี่ยสูงแบบสูงปี๊ดอย่างน้อย20เซนคืออย่าว่าจะหนึ่งฝ่ามือเลยคือหนึ่งต้องมีข้อศอกศอกหนึ่งแทบจะศอกหนึ่งอะต่อยทั้งหมดสามไฟสามไฟเกิดอะไรขึ้นพ่อใครๆก็มองว่าวิชาน้อยอย่างไรก็ต้านดีเซนน้อยไม่อยู่เพราะท่านกำลังสดด้วยสดไม่เคยแพ้ใครเลยเด็กหนุ่มไม่เคยแพ้ใครเออต่อยวิชาน้อยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยโอ้ทุกคนก็คิดว่ายังไงยกไปยกหนึ่งเนี่ยวิชาน้อยเดี๋ยวก็ต้องโดนแล้วตอนนั้นคือวิชาน้อยเขาเริ่มอายุเยอะยังเริ่มเยอะละเริ่มเยอะอ๋อเริ่มเยอะแล้วอยู่กับสามสิบละอ๋อก็เหมือนกับมวยเด็กเจอกับมวยแก่พูดง่ายๆใช่พอเต้งเนี่ยประคังยกหนึ่งปั๊บเนี่ยดีซาร์ไลเดินเลยเดินจับคอเลยการจะจับคอตีเข่าเลยวิชาน้อยไม่ได้ตกใจเลยไม่ได้ตกใจกับการเดินของดีเซน้อยเลยใช้สเต็ปขาพอเดินเข้ามากระแทกท้องกระแทกท้องขวาออกซ้ายออกดีเซน้อยก็เดินเพื่อจะขอทีเดียวขอจับขอชุดหนึ่งขอชุดเดียวแล้วก็ต่อยเบียดไปเบียดมาเบียดมาสี่ยกเนี่ยดีเซน้อยก็ยังไม่ชนะแต่คิดว่าเตะชุดเดียวต้องชนะหมดเมื่อไหร่ก็เรียกต้องเรียบร้อยห้าพอจำไม่ได้เลยวันนั้นดีเซน้อยเนี่ยหันไปมองเฮียกวงแค่หันไปเท่านั้นอะมาเลยชุดหนึ่งทั้งชุดเลยทั้งปั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 งเผลอนิดเดียวแพ้ขาดคือหันไปมองเฮียกวงไม่จะถามว่าเอายังไงจะเดินหรือจะยังไงนี่พ่อมองเห็นแล้วว่านี่คือความเฉียวฉลาดของวิชาน้อยคือคู่ต่อสู้เนี่ยเผลอลังเลเดินไม่เดินเดินไม่เดินระหว่างนั้นเนี่ยวิชาน้อยถือโอกาสเลยเดินเหมือนต่อยท้องต่อยหน้าถ้าเผลอไม่ใช่ดีสภาพเผลอโดนน้องนี่คือไฟแรกนี่คือไฟแรกโบ๊ทเป็นเฮียกวงนะต้องคาใจคาใจคาใจโอ้โหอะไรวะมวยสูงเตี้ยขนาดนี้ชนะไม่ได้แก่ก็แก่ไฟที่สองไฟที่สองคราวนี้พอเขาคาใจขอแก้มือต้องเปลี่ยนวิธีการชกแล้วเปลี่ยนยังไงพ่อครั้งแรกเนี่ยวิชาดีเซนน้อยเดิมเนี่ยจับคอตีเขาถูกไหมครั้งที่สองเปลี่ยนเป็นไม่ต้องจับคอข้ามเอาแล้วแทงเอาแตะแทงโอ้โห
ใครอยากคิดว่าดิเซนน้อยจะมาต่อยวิธีนี้แต่วิชาน้อยไม่ได้ตกใจเลยใช้แตะแทงวิชาน้อยก็ใช้เอี้ยวตัวแทงมาหลุดหมดตอนต่อยท้องต่อยหน้าแทงซ้ายมาเอี้ยวขวาแทงขวามาเอี้ยวซ้ายเหมือนเต้นระบำเลยนะผ่อนใกล้ชกแบบเอี้ยวไปเอี้ยวมาวิชาน้อยดิเซนน้อยไม่เป็นมวยเลยเหรอทางไม่ถูกเลยขาดกว่าเดิมไหมขาดกว่าเดิมนี่แพ้ทั้งไหนก็2 3 4เลยแพ้ทุกยกแพ้ทุกยกเลยถามว่านี่แก้เกมนี่มาฉีดฉลาดมากเขาเก่งได้คือเขาตัวเขานะตัวเขาเทรนเนอร์ก็แค่ซ้อมให้มีแรงเท่านั้นเองชกไปเตะขาเนี่ยก็จะมองผู้หลอกสู้ตลอดนะว่าจะออกอะไรอย่างเงี้ยหรอเขาก็เคลียร์ขาก็ไม่ได้เก็บปวดแต่เคลียร์ให้พองเคลียร์ให้พองเคลียร์ให้ก็ต่อสู้ระวังขาระวังขาคือเขาจะมีลูกเก่งมากซึ่งปัจจุบันนี้หาใครทำไม่ได้แล้วลูกเคลียร์ขาเนี่ยเคลียร์ให้ระแวงเคลียร์ให้คู่ต่อสู้ระแวงเคลียร์ไปเรื่อยแตะไปเรื่อยแรงบ้างเบาบ้างเคลียร์แล้วเตะจุกจิกอะจุกจิกไปเรื่อยท้องซึ่งไม่มีใครต่อยแบบนี้นะใช่คือออกรูปแบบออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยอะไรเงี้ยครั้งที่สองนี่ก็ขาดเลยขาดกว่าเดิมได้ขาดกว่าเดิมขาดไหมครั้งที่สามติดกันเลยไหมพ่อไม่ติดข้ออีกช่วงระยะนึงเขาเว้นอย่างเงี้ยครั้งแรกตั้งใจว่าเดินจับคอตีเข่าแพ้ครั้งที่สองเปลี่ยนแผนแตะแทงครั้งที่ขาดกว่าเดิมครั้งที่สามจะแกล้งไงไม่เดินเลยไม่เดินเลยไม่เดินเลยอ๋อไม่เดินเลยมาเชือกเลยพอเตะซ้ายอย่างเดียวมันเหมือนกับคลิปที่แรกที่บนลงไปอ่ะเพชรมากดกับเสกสรรน่ะไฟแรกเราเห็นจุดบอดคือเดินเข้าไปหาเสกสรรทำอะไรเสกสรรไม่ได้เข้าทางเสกสรรไฟนี้เปลี่ยนวิธีการชกใหม่ตัวใหญ่เดินเข้าไปหาทำไมถอยหลังออกตีนซ้ายเตะซ้ายแทงซ้ายฟันศอกซ้ายจิ้มซ้ายแค่นี้ใช้ซีกซ้ายอย่างเดียวซีกขวาไม่ต้องทำอะไรเลยเอาไปยืนนะครับเกมการชกเป็นแบบนี้ครับ3ยกชัดเจนเลยว่าดูดีกว่าอาวุธชัดเจนกว่าเตะซ้ายนี่เข้าทุกเม็ดเข้าเต็มๆเสกสรรนี่โดนกระเด็นเลยนะโดนปักปักฟีลแบบนั้นใช่ครั้งที่3ดิฉันว่าไม่ได้เดินคอยข้างเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยกๆๆๆอย่างเงี้ยเตะซ้ายเตะซ้ายอีกแค่นั้นเองเขาที่ฉันจะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้แทงเลยไม่ได้แทงเลยเตะทีเตะทีดูความยาวอ่ะความยาวความใหญ่ต่อยไม่ต่อยไม่ถึงเพราะว่านักมวยสั้นกับยาวคนนึงครับถ้าเผื่อว่าไปต่อยคนยาวเนี่ยถ้าเดินเข้าไปต่อยเนี่ยถ้าไม่ถูกเนี่ยมันก็ผิดไม่จริงๆเขาขยับต่อยเนี่ยแค่ทีก็หงายท้องแล้วแม้ก็ดึงตัวนิดเดียวก็หลุดแล้วหลุดแล้วแต่เวลานักมวยสูงเนี่ยเดินเข้ามาเพื่อจะจับดีครับจะต่อยถูกเขาเป้ามันเดินเข้ามาหาเราต่อยได้แม่นกว่าสรุปไฟที่สามก็คือว่าสุดท้ายคือเปลี่ยนวิธีการชกที่ง่ายที่สุดคือไม่ต้องเดินเลยไม่ต้องใช้กำลังเลยใช่สองไฟผ่านไปสองคนแล้วไฟแรกคือกับหัวไซไฟที่สองกับดีเซนน้อยไฟที่สามแสนศักดิ์มงสุรินไฟแรกนะแต่จะต่อยแสนศักดิ์ที่สองไฟไฟแรกวิชาญมาชนะต่อยแสนศักดิ์คือโอตัวเล็กอ่ะต่อยแสนศักดิ์คือไปเวทขึ้นไปชกกับแสนศักดิ์ใช่ขึ้นไปใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยพ่อไลฟ์ฟังหน่อยว่าเมื่อก่อนจะไม่เหมือนปัจจุบันนักมวยตัวเล็กที่เก่งๆต้องไปเวทขึ้นไปต่อยฮะตัวใหญ่ถูกไหมแล้วตัวใหญ่จะลดลงมาไหมพ่อลดต่ำก็นิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะคือคุณจะหาคู่คุณไม่มีคู่คุณต้องมีความพอใจที่จะขึ้นไปต่อยกับตัวใหญ่แสดงว่าวิชานั้นก็ขึ้นไปเรื่อยดิก็ขึ้นไปขึ้นไปต่อยกับวุ้ยไซนี้ต่อยกับฉันสักต่อยกับพันสักเนี้ยตัวใหญ่อ่ะ40กว่าฉันว่าจริงๆคือมวยเราเบียดร้อยสามสิบห้าที่เวทที่เขาเป็นแชมเปี้ยนคือเวทที่เก่งที่สุด135เขาเป็นแชมเปี้ยนต่อยแสนศักดิ์ประมาณน้ำหนักเท่าไหร่พ่อ140กว่าต่อยกับก็คือแทบไม่ทำน้ำหนักเลยไฟเขา140กว่าเหรอพอมาถึงไฟที่3ในความทรงจำของพ่อนะครับวิชาญน้อยพรระวีต่อยกับแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นี่ก็ตำนานเหมือนกัน3ทีได้ชิงแชมป์โลกแล้วเป็นแชมป์โลกได้หมัดซ้ายหนักมากและแขนยาวมากนี่วิชาญน้อยนี่หลอกคนแสนศักดิ์ต่อยไม่ถูกเลยเหรอไม่ถูกเลยต่อยแสนศักดิ์ต่อยแสนศักดิ์ต่อยวิชาญน้อยไม่ถูกคือถ้าคิดภาพคือแสนศักดิ์ก็ต้องเดินเข้ามาต่อยหมัดเดินต่อยหมัดเดินอ่างแต่ครั้งที่สองวิชาญน้อยโดนล็อกนะเพราะอะไรพ่อใหญ่ขึ้นไปอีก
อ๋อใหญ่พี่ใหญ่ขึ้นก็ปั่นหนักขึ้นอีกปั่นขึ้นไปโชคอีกโอ้โหนอกเลยอืมถ้าจับพ่อจับไม่ถือยกสามสามไฟเนี่ยทุกเหตุการณ์คือพ่ออยู่ในสนามทั้งหมดอยู่ในเวทีทั้งหมดตอนนั้นยังไม่เป็นโปรโมเตอร์ก็แค่เป็นแค่คนดูมวยก็แบบจำแบบโอ้โหนี่แบบคือยอดมวยในตำนานจริงๆเขาเก่งมากๆตามที่พ่อเล่านี่คือเขาเก่งแบบหาที่ติไม่ได้เขาไม่ได้ชกกับตัวเล็กเลยนะที่เขาชนะมวยตัวใหญ่ทั้งนั้นนะชนะที่ไม่ใช่ตัวใหญ่ที่ไม่เก่งนะเขาคือยอดมวยในรุ่นนั้นคือขึ้นไปก็ชนะขึ้นไปก็ชนะจุดแข็งเนี่ยเราเห็นหมดแล้วว่าพอไล่ฟังกันจุดแข็งของวิชาน้อยเนี่ยมีจุดแข็งอะไรบ้างแต่มันก็ต้องมีจุดอ่อนถูกไหมพ่อวิชาน้อยต้องมีจุดอ่อนแล้วเท่าที่โบรู้มาคือเขาเป็นมวยแพ้ซ้ายจริงไหมคุณผ่านน้อยสองครั้งแรกก็แพ้วิชาน้อยยกที่สี่ครับท่านชมยากกับพริบตาครับมวยคนนี้ไม่มียกห้าครับยกที่4ขึ้นมานี่วิชาน้อยหมาเล่นขู่เลยครับวิ่งชนแทงหน้าขาครับดูครับเตี้ยกว่าแทงหน้าขาคุณผาน้อยรีบโหนเลยครับเน็บเอไว้เลยครับหลบหน้าขาหนีเลยครับวางแข้งซ้ายท่านชมยากับพริบตาครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้ครับนี่คือภาคแรกหรือว่าไฟแรกของวิชาน้อยคุณผาน้อยวางแข้งซ้ายโอ้โหโดนขวาครั้งแรกโดนน็อกเลยผู้พันแล้วน็อกอาจจะเพราะกลัวหรือเปล่าอาจจะกระดูกมวยกระดูกมวยวันละสู้ไปได้แต่สิริมงคลกับวิชาน้อยสิริมงคลเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยพีคมากสิริมงคลรู้สิริพันนี่ก็คือพี่เลี้ยงของผมเป็นพี่เลี้ยงที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่ผมตัวเล็กเขาก็บอกว่าเนี่ยอาเนี่ยชนะวิชาน้อยนะทุกครั้งเลยไม่เคยแพ้วิชาน้อยเลยเขาก็เทปมาให้ดูคือจังหวะนั้นพ่อจะบอกว่าอาเสมเนี่ยคือท็อปปีนั้นนักปีเนี่ยเขาชนะมวยเขาชนะมาต่อแสดงว่าเขาก็ดังมากเหมือนกันตอนนั้นดังมากท่านมาแพ้คือแสนศักดิ์คนเดียวอ๋อแพ้แสนศักดิ์คนเดียวแต่ว่าคือชนะมาตลอดแล้ววิชาน้อยก็ปล่อยน้ำหนักขึ้นไปชกกับสิริมงคลป่ะก็ดูน้ำหนักพอกันถามว่าน้ำหนักเนี่ยสิริมงคลก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเท่าไหร่หรอกแต่รูปร่างแล้วสิริมงคลตอนนั้นกำลังห้าวถามว่ามีส่วนแพ้มวยทรายไหมก็ถามก็มีส่วนหนึ่งอย่างเช่นท่าสิงห์มงคลแค่หนองคายสพพระสอนก็มีส่วนว่าวิชาน้อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยแก้ปีนซ้ายไม่คิดภาพนะวิชาน้อยเนี่ยเป็นคนที่เก่งกับมวยที่ประเภทเดินเข้ามาหาใช่ไหมใช่นี่คือผมนึกภาพนะเพราะว่าเขาจะเก่งกับประเภทที่แบบมึงเดินเข้ามาหากูเลยแล้วเราเลือกอาวุธทำอันนี้เขาเก่งแต่ประเภทที่แบบฝีมือจัดๆหรือแบบว่าติดชึ่งเยอะๆอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบมันมีสองอย่างนะถ้าฝีมือจัดๆแล้วจิตใจไม่มั่นคงก็เสร็จก็เสร็จแล้วก็บังมดบังมดนี่โอ้โหฝีมือจัดมากฝีมือจัดโอ้โหพอโดนวิชาน้อยขู่หน่อยทีจะขาดเลยคือฝีมือคุณจัดคุณต้องสู้ด้วยนะคุณต้องกล้าแลกกล้าเอาอาวุธโต้อะไรเงี้ยที่อย่าหยุดนะหยุดมากคนแพ้เลยผมมาดูไฟท์หนึ่งที่พอเขาอายุเยอะแล้วอ่ะโบไปนั่งดูอยู่อ้อมน้อยที่เขามาชกโชว์อ่ะกับผู้ผ่านน้อยอ่ะผ่านน้อยอ่ะขนาดเขาอายุเขาอ้วนพุงมาเริ่มเลยนะดูที่เขาต่อยหมัดเขาไม่มียิ้มเลยเขาเดินแบบหน้านิ่งแบบคือแบบหน้าตาได้รู้เลยว่าสมัยหนุ่มๆเวลาชกมวยนี่คือหน้าดุอ่ะคือแบบเขามีทุกอย่างในตัวเขาอ่ะแล้วต่อยแบบเหมือนต่อคนอายุเด็กๆต่อยเด็กนี่ยังอายอ่ะวิชาน้อยเป็นต้องมวยที่โดนแล้วเก็บอาการเจ๋งที่สุดไม่ออกอาการคือคอยจะหาช่วงจังหวะที่จะออกอาวุธแล้วชนะเลยโอ้ก็เนี่ยครับนี่คือเรื่องราวที่ผมจะบอกว่าคนรุ่นเนี้ยคนรุ่นผมคนรุ่นหลังจากผมไปนี่เลิกคิดเลยเขาคงจะอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่านี่ก็คือเขาอายุพ่อกับพ่อผมอะสมัยที่พ่อเป็นนักเรียนได้ดูเขามาโดยตลอดนะได้ดูเขาชกติดตามผลงานได้เล่นเขาได้อยู่ในเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์โบเชื่อว่าคงไม่ได้คิดหรอกว่าวันหนึ่งเสียเนาจะได้กลายมาเป็นหัวหน้าคณะของวิชาน้อยครับความรู้สึกในวันนั้นเนี่ยพ่อรู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆช่วงนั้นวิชาน้อยเนี่ยทำท่าจะเลิกแล้วแหละช่วงบ้านปลายชีวิตแล้วแหละทีนี้ว่าพี่เยี่ยมก็แต่ก็ต้องอายุประมาณเกือบ30ได้แล้วต้องมี30กว่าแล้วเพราะเขาเลิกตอนอายุ34ใช่ๆ30กว่าแล้วตอนวิชาน้อยตอนนั้นอยู่กับพ่ออีกปีกว่าก็เลิกหมดแล้ว
แค่4ไฟล์เองแค่4ไฟล์เองอ๋อคือพ่อได้ตัวมา4ไฟล์เอง4ไฟล์เองแพ้ทั้ง4ไฟล์เลยแล้วซื้อมาเท่าไหร่ตอน4ไฟล์เนี่ยซื้อมา 550,000 ซื้อมา 550,000 เมื่อ40ปีที่แล้วใช่ซื้อมา 550,000 ไม่ได้เล่นคือได้สักบาทเลยเล่นคืออะไรพ่อซื้อรู้เท่าไหร่เออไปต่อยกับเขาผ่องที่จันทบุรีก็ไปแพ้เขาผ่องนะจนครั้งสุดท้ายมาแพ้รู้สึกจะแพ้เก่งกล้ามวยซ้ายเงินนะพี่ชานวัดประกาศขอประกาศเลิกมวยเนี่ยพ่อก็ไม่เลยคัดค้านนะพ่อหนึ่งมันก็ว่าเขาก็รู้ตัวว่าชีวิตเขาสมบูรณ์กับการชกมวยมาเยอะมากใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังซ้อมมวยอะไรก็ซ้อมไม่ขึ้นแล้วความรู้สึกตอนนี้ได้อยู่ด้วยกันช่วงปีกว่าๆที่คือแบบใกล้ชิดกันแล้ว อุปนิสัยใจคอของวิชาน้อยเป็นคนแบบไหนพ่อเป็นนักมวยที่มีอายุแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ผู้รุ่นรุ่นราวคราวเดียวกับหัวหน้าคณะเลยใช่ใช่รุ่นราวคราวเดียวกันคือพ่อจะไปสั่งให้ชกก็ไม่ได้ไงอยู่ที่ร่างกายเขาอะเขามีความพร้อมเขาก็บอกเออเดือนหน้าชกได้คือเขาออกรายการเขาไปเรื่อยอ่ะแต่เราไม่ออกรายการให้เขาจนกว่าตัววิชาน้อยจะพูดเองว่าเออเดือนหน้าชกพอเราก็ออกก็ไปขึ้นรายการสี่ครั้งนี้พูดจริงอ่ะพ่อรู้เลยว่าวิชาน้อยเนี่ยคงจะหมดไฟอ่ะไม่ไหวแล้วหมดไฟแล้วหมดไฟแล้วแล้วก็พอวันที่เขาประกาศเลิกมวยเนี่ยรู้สึกประกาศบนเวทีด้วยนะตอนนั้นประกาศเลิกมวยแล้วก็โอเคก็ถือว่าเป็นนักมวยตัวอย่างคนหนึ่งที่นักมวยรุ่นน้องๆเนี่ยต้องเอาเป็นตัวอย่างถึงแม้พิชานว่าจะอยู่กับพ่อแค่ระยะเวลาสั้นๆแต่พ่อก็มีความภาคภูมิใจนะที่ว่าเรามีวิชาน้อยเนี่ยเคยมาใช้สังกัดเพื่อยินดีวิชาน้อยเพื่อยินดีก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองผมกับคุณพ่อเองก็ได้ไปร่วมงานศพนะครับไปเป็นเจ้าภาพอยู่1วันนะครับในฐานะของเพื่อยินดีนะครับก็คือเป็นคนเก่าคนแก่ของเพื่อยินดีนั่นแหละโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ผูกพันหรือไม่ได้สนิทสนมกับตัวของวิชาน้อยนะครับแต่ว่าได้พบเจอกันมา 2-3 ครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีเรียกพ่อว่าพี่นะพี่มันทำมาถูกทางแล้วนะเดี๋ยวนี้เพชรยินดีเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนเขามีความเชื่อถืออะไรคือให้กำลังใจซึ่งกันให้กำลังใจพ่อตลอดซึ่งพ่อก็มีความรู้สึกว่าเออสุดท้ายมันก็เป็นเหมือนเพื่อนหรือพี่เหมือนน้องอะไรกันอย่างเงี้ยแค่นั้นเองใช่ไหมก็อยากให้พ่อทิ้งท้ายพูดถึงความรู้สึกระหว่างเสียเนากับวิชาน้อยในความทรงจำว่ามีความประทับใจรู้สึกอย่างไรกับวิชาน้อยเพชรยินดีหรือวิชาน้อยพรทวีบ้างครับก็สำหรับวิชาน้อยศรีเมืองนนท์วิชาน้อยพรทวีวิชาน้อยสุดท้ายคือเพชรยินดีตอนเราดูวิชาน้อยโชคตอนเด็กๆตอนที่เราเข้ามาดูมวยเนี่ยเราประทับใจในการโชคของเขาไม่ว่าจะเป็นลีลาการโชคไม่ว่าจะเป็นสปิริตการโชคมวยเขาอยู่ในความตึงใจของพ่อมาโดยตลอดการชกมวยของเขาสายสะอาดแล้วก็เป็นนักมวยที่ต้องเอาเป็นตัวอย่างถึงแม้ระยะหลังเนี่ยวิชาน้อยจะมาอยู่กับพ่อเพียงระยะเวลาสั้นๆแค่ปีกว่าๆแค่4ครั้งแต่ความรู้สึกที่พ่อมีต่อวิชาน้อยตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่พ่อมีความภาคภูมิใจกับการที่พ่อมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าคณะของวิชาน้อยเพชรยินดีก็สุดท้ายนี้ก็วิชาน้อยก็ได้จากพวกเราวงการมวยไปแล้วก็อยากให้รุ่นน้องๆดูเป็นตัวอย่างตั้งแต่ชกมวยจนเลือกมวยแล้วก็หลังจากเลือกมวยแล้วเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองซึ่งเป็นอะไรที่ต้องยกย่องสำหรับวิชาน้อยเพชรยินดีเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของวิชาน้อยพรทวีวิชาน้อยเพชรยินดีนะครับในความทรงจำของคุณพ่อของผมเองนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเทปที่เราอยากจะทำคลิปอะไรนะครับกับการสูญเสียต้องบอกว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ของวงการมวยอีกหนึ่งครั้งนะครับกับตำนานซึ่งเป็นที่จดจำของใครหลายๆคนนะครับผมเองก็ประทับใจแล้วก็จะเก็บสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาสอน
รุ่นน้องต่อไปว่าวิธีการเป็นนักมวยที่ดีแบบวิชาน้อยควรจะต้องประพฤติตัวอย่างไรนี่คือต้นแบบที่นักมวยทุกคนผมคิดว่าควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับตั้งแต่ต้นยันจบนะครับก่อนลาจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องยินดีแมนทอล์กด้วยนะครับวันนี้คุณพ่อกับผมลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับ